มาเริ่มจากท่าทีของพรรคเพื่อไทยกันก่อนนะที่บอกว่าเป็นการพลิกเกมโดยไม่พลิกลิ้นเนี่ยมันหมายความว่าอะไรคือการพลิกเกมของพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็คือประกาศจะเอาสูตรเดิม14+1 14คือเก้าอี้รัฐมนตรีบวก1คือเก้าอี้ประธานสภาครับของก้าวไกลก็ได้14+1เหมือนกัน14รัฐมนตรีกับ1นายกรัฐมนตรีใช่ค่ะประมุขคนละฝ่ายนี่เป็นเงื่อนไขที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยเคยบอกว่าคุยกับก้าวไกลตั้งแต่วันแรกๆที่มาชวนตั้งรัฐบาลช่วงเซ็น MOU เนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็ยังไม่เคยได้คำตอบกลับมาจากก้าวไกลอีกเลยอ๋อก็ยังยืนยันว่านี่คือเงื่อนไขเดิมนะพอวันนี้ประชุมสสอีกครั้งนึงก่อนที่พรุ่งนี้จะไปพบกับพรรคก้าวไกลไม่ใช่จะไปสิรอพบพรรคก้าวไกลจะเจอกันเพราะพรุ่งนี้ที่เพื่อไทยเขาจัดกันที่พรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้เลยบอกเอาสูตรนี้14+1เหมือนที่เคยยื่นไปแล้วคุยมาแล้วทุกคนตกลงเอาตามนี้ไอ้หลักการว่าอันดับ1เป็นประธานสภาอันดับ2ได้รอง2ถ้าคะแนนไม่ได้ไกลจากอันดับ1และไกลจากอันดับ3มากนักเนี่ยวันนี้ไม่ได้พูดสูตรนี้อีกแล้วไม่มีเลยแต่ในแง่ของภาพในทางการเมืองเนี่ยก็ชัดเจนตรงไปตรงมาใช่ไหมไม่ใช่ไปใช้วิธีการไปหักไปพลิกกันในภายหลังถ้าสมมติว่าเพื่อไทยเนี่ยทำเป็นยอมก้าวไกลไปก่อนครับแล้วพอถึงเวลาโหวตแล้วเนี่ยเกมมันพลิกมากลายเป็นของเพื่อไทยจับมือใครลงไม่ได้ก็กลายเป็นว่าอ้าวคนเพื่อไทยเนี่ยตระบัดสัตว์อาจจะมีคนบางคนต้องเป็นเหยื่อในการเส้นสังเวยที่ตกลงปลงใจกับก้าวไกลแล้วทำให้เขาไม่ได้ผิดคำพูดใช่แล้วมันไม่ใช่บางคนนะมันจะเป็นแกนนำอ่ะข้อครหาทั้งพรรคใช่ว่าไปมีดงมีดิวเช้าโชว์เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ประกาศแข่งกันตรงๆแล้วก็ไปวัดกันจำนวนมือในสภาฟรีโหวตไปเลยอันนี้ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าถ้าพรุ่งนี้เขาก็ยังไม่ยอมกันอีกเนี่ยนะครับแล้วก็บี้กันไปแบบนี้นะโหก้าวไกลมีเวลา1คืนนะพอก้าวไกลก็มีตกลงกันภายในแล้วเสนอหมออ๋องปฏิภาณสันติพาดาเขาก็มีคนของเขาท้าชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรอยู่ที่ว่า2พรรคจะตกลงกันได้ก่อนถึงวันโหวตหรือไม่ยากจังวิเคราะห์ความเป็นเพื่อไทยทำไมถึงกล้าพลิกเกมและทำไมถึงเลือกทางนี้พอได้เปรียบที่ทำให้ดีที่สุดแล้วทำไมต้องพลิกเกมนะห่วงเวลาประธานสภานี้นี่แหละครับอย่างแรกคือกติกาการเสนอชื่อประธานสภาเนี่ยส.ส.คนไหนก็ได้นะคะเสนอชื่อคนมา1คนพรรคไหนก็ได้ใครก็ได้เสนอข้ามพรรคข้ามขั้วเสนอได้หมดเลยขอแค่มีสมาชิกรับรอง20คนเท่านั้นแหละชื่อนั้นเข้าไปเป็นแคนดิเดตถ้าเขาไม่ถอนตัวเองออกมานะด้านหนึ่งมันก็เลยเปิดช่องให้มีดิวข้ามขั้วได้มันก็ทำให้เข้าใจไปได้ว่าอ๋อเตรียมกันใช่ไหมพรรคฝ่ายค้านไปทำอะไรมาหรือเปล่าไปคุยกับใครมาไว้ล่ะแล้วก็ตามที่มีข้อสังเกตกันมาตลอดว่าคนที่อยู่ในรัฐบาลรักษาการปัจจุบันเนี่ยจะอาจจะเป็นพลังประชารัฐไหมหรืออาจจะเป็นพรรคเล็กๆพรรคน้อยที่ก็มีหลายพรรคที่เคยร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐใครก็ได้เมื่อตอนครั้งที่แล้วเนี่ยเสนอคุณสุชาติตันเจริญถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาปั๊บแล้วโหวตคุณสุชาติชนะอ้าวคนก็เข้าใจว่าเพื่อไทยไปดีลมาชัวร์ก็ดูน่าเกลียดนี่จึงเป็นโหดเป็นเหตุผลที่เปิดหน้าชนกันตรงๆดีกว่าแล้วคนที่โหวตให้ก็อ้างถึงความเหมาะสมได้ไม่ว่าจะเป็นพรรครักษาการหรือใครที่มาโหวตให้เพื่อไทยจนชนะเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าผมโหวตเพราะความเหมาะสมคนนี้เขามีวัยวุฒิคุณวุฒิเป็นส.ส.มาหลายสมัยอันนี้คือประเด็นแรกคือการเสนอชื่อเนี่ยมันมาจากใครก็ได้ดิวข้ามขั้วก็อาจจะเกิดขึ้นได้สองก็คือพอเสนอชื่อจากใครก็ได้เสร็จปุ๊บการลงคะแนนก็เป็นลับอีกไม่มีใครรู้คะแนนที่ออกมามันจับมือใครดมไม่ได้แม้ว่าลึกๆแล้วก็จะรู้นั่นแหละว่าใครเปลี่ยนแผนในการโหวตถ้าปล่อยให้เป็นไปโดยที่ไม่ประกาศออกมาก่อนคนก็จะว่าเพื่อไทยอ้าวคุณพลิ้วนี่ คุณพูดว่าคุณจะยกให้ก้าวไกลหรือคุณกำกวมไปก่อนแล้วถึงเวลาคุณได้นี่ถึงเวลาคุณได้แล้วคุณจะปฏิเสธว่าคะแนนไม่ได้มาจากพรรคคุณเนี่ยได้ยังไงคนก็คงจะเชื่อยากเนาะแม้ว่ามันจะเป็นการลงคะแนนแบบลับก็ตามเนี่ยเพราะว่าโดยตรรกะเหตุผลก้าวไกลคงจะไม่ไปโหวตให้กับเพื่อไทยอยู่แล้วกลับกันเพื่อไทยโหวตให้คนของเพื่อไทยเนี่ยมันสมเหตุสมผลกว่าใช่วันนั้นเนี่ยคุณปฏิเสธยากถ้าเกิดการลงคะแนนลับจริงๆเปิดหน้าชนดีกว่าจะโดนด่านี่2เหตุผลละเหตุผลที่3เกมโหวตนายกถ้าหากว่าเพื่อไทยได้ประธานสภาได้เสียงข้างมาก
ในสภาผู้แทนราษฎรคือรวมเสียงได้มากกว่ากึ่งหนึ่งครับแม้ว่าจะเป็นแค่ขั้นการเลือกประธานสภาก็ตามเนี่ยนะแต่มันโชว์ให้เห็นในเชิงสัญลักษณ์มันอาจจะหมายถึงสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะเสนอแคนดิเดตนายกเพื่อตั้งรัฐบาลเออเนาะแม้ว่าขั้นตอนถัดไปยังคงเสนอคุณพิธาอยู่เนี่ยนะค่ะแล้วถ้าโหวตไม่ผ่านเสียงสว.เนี่ยแต่เพื่อไทยเคยทำได้ตอนโหวตประธานสภาเอาของเราไหมเหมือนเป็นเสียงข้างมากมาแล้วเนี่ยเอาคนของเพื่อไทยไหมมันก็ยังถ้าจะสลับขั้วไปเป็นคนของเพื่อไทยเนี่ยมันก็มีสิทธิ์อันชอบธรรมเพราะเขาก็สามารถรวบรวมเสียงได้ตอนที่โหวตเลือกประธานมาแล้วคือถ้ารวมเสียงได้แล้วโหวตประธานสภาได้ในฝั่งของเพื่อไทยนะคะนั่นแปลว่าการได้เก้าอี้นายกมาครองเนี่ยก็ง่ายกว่าก้าวไกลด้วยซ้ำครับแม้ว่าก้าวไกลเอาไม่ต้องพูดถึงเรื่องประธานสภาจะได้หรือไม่ได้เนี่ยการโหวตนายกก็ยากอยู่แล้วดูจากท่าทีของสว.แต่ถ้าเพื่อไทยใช้วิธีการชนแล้วก็โหวตแข่งถ้าหากว่าตกลงกันไม่ได้เนี่ยโอกาสที่นายกจะมาเป็นของเพื่อไทยมันก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกโดยสรุปแล้วนะคะยุทธการแมนๆคุยกันของเพื่อไทยนั้นเอาละสิ่งที่จะได้นะไม่ถูกตรีตาในหลายๆเรื่องค่ะหักหลังได้สัจจะไม่พูดไม่ได้นะวันนี้บอกเลยโกหกตลบตะแลงไม่ได้โกหกเออพวกคุณเนี่ยเล่นเกมการเมืองไม่ได้เล่นนะตรงๆเลยนะวันนี้เห็นไหมแมนไหมทำอะไรก็บอกอย่างนั้นคบไม่ได้พวกคบไม่ได้เออเจอกระแสต้านไหมก็จะไม่มีครับเห็นไหมเพราะว่าบอกไปแล้วก็ที่ประชุมพรรคบอกแบบนี้ม็อบนอกสภาเหตุผลในการที่จะเกิดม็อบมันจะไปได้ยากค่ะเดี๋ยวจะอธิบายให้ผู้ชมได้เห็นภาพพร้อมๆกันคือถ้าสมมติว่าเพื่อไทยเนี่ยเลือกใช้วิธีการที่ไม่ใช่แบบนี้นะจะไม่บอกจะอ้ำอ้ำอึ้งๆเนี่ยมันจะทำให้เป็นการตีตราเพื่อไทยไปตลอดหลังจากนี้เลยเหมือนที่อาจารย์พันศักดิ์เคยบอกเอาไว้ค่ะอันนี้อาจารย์เคยให้สัมภาษณ์กับเรานะอาจารย์อธิบายเรื่องของโลกโซเชียลมีเดียในยุคโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะไม่ต่างอะไรกับเครื่องถ่ายเอกสารที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่ว่าคุณจะทำอะไรไว้จะถูกหยิบมาดิสเครดิตคุณตลอดไปใช้ซ้ำได้ตลอดคือถ้าเกิดหักหลังไร้สัจจะโกหกตลบตะแลงเล่นเกมการเมืองครบไม่ได้ถ้าหากว่ามันเกิดทำให้คนรู้สึกตั้งแต่ขั้นตอนการโหวตประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเอามาวิเคราะห์กับคำพูดของอาจารย์พันศักดิ์คืออาจารย์พันศักดิ์นี่พูดในภาพรวมนะแต่มาเจอกับเรื่องนี้เนี่ยมันตรงเรื่องเลยถ้ามันบันทึกเอาไว้เหมือนกับเป็นเครื่องถ่ายเอกสารที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะติดตัวเพื่อไทยไปตลอดสแตมป์เพื่อไทยไปเลยไว้ใจไม่ได้ครับ